สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำขนมปังสไตล์เกาหลีง่ายๆแล้วก็ฮิตอินเทรนด์ตลอดกาลกับเมนูขนมปังเนยกระเทียมครีมชีสนะคะพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะส่วนผสมอันแรกนะคะเป็นส่วนผสมของครีมชีสนะคะประกอบด้วยครีมชีสนะคะใส่ถั่วตีไว้เลยน้ำมะนาวค่ะไอซิ่งค่ะวิปปิ้งครีมส่วนผสมของเนยกระเทียมนะคะได้แก่กระเทียมสับละเอียดค่ะพาสลีย์สดนะคะสับละเอียดถ้าไม่มีใช้พาสลีย์อบแห้งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ออริกาโนอบแห้งก็ได้ค่ะเนยละลายค่ะส้มใช้เนยจืดนะคะเกลือป่นค่ะหากใครใช้เนยเค็มนะคะไม่ต้องใช้เกลือป่นแล้วนะคะนมข้นหวานค่ะกับน้ำผึ้งอันนี้ผสมรวมกันได้เลยนะคะไข่ไก่ค่ะเพิ่มความเข้มข้นหอมมันค่ะใส่พาเมซานชีสลงไปด้วยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะสำหรับขนมปังนะคะวันนี้พี่ส้มเลือกใช้ขนมปังซอฟโรนะคะซื้อจากแมคโครนะคะขนาดที่ทำอะค่ะก้อนคือจะเป็นก้อนที่เล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเหมาะกับกำลังทานพอดีนะคะหรือว่าถ้าทำขายก็ขายได้ในราคาที่ไม่สูงนะคะตรงนี้อันดับแรกนะคะให้เราตีครีมชีสให้เขานิ่มก่อนนะคะจากนั้นใส่ไอซิ่งลงไปเลยค่ะตีต่อนะคะความเร็วปานกลางนะคะจนเขาเข้ากันใส่วิปปิ้งเค็มลงไปนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงนะคะตีจนเข้ากันนะคะจากนั้นนำครีมชีสนะคะตักใส่ถุงบีบหรือว่าถุงแกงไว้เลยนะคะมาทำหน้าเนยกระเทียมกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะไข่ไก่ตอกแค่พอแตกนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยเนยสดละลายนะคะไม่ยากนะคะทุกอย่างก็คือแค่คนให้เขาเข้ากันตามด้วยน้ำข้นหวานกับน้ำผึ้งนะคะกระเทียมสับค่ะพาสลีย์นะคะเกลือป่นค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะสุดท้ายค่ะพาเมซานชีสนะคะขนมปังวันนี้นะคะเป็นขนมปังไซส์เล็กนะคะพี่ส้มก็เลยจะหั่นแค่4แฉกนะคะอย่างนี้นะคะหั่นให้ลึกเกือบขาดเลยนะคะลึกไปถึงข้างล่างค่ะนี้นะคะประมาณนี้ครีมชีสค่ะนำมาตัดปลายนะคะแบบนี้จากนั้นค่ะบีบใส่ขนมปังเลยนะคะขนมปังเขานิดนึงนะคะบีบเลยปริมาณตามต้องการเลยนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะบีบให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะนำขนมปังค่ะชุบเขาเลยนะคะให้ทั่วเลยจากนั้นนะคะเพิ่มนะคะครีมชีสนะคะตรงกลาง
รียมนำไปเข้าอบกันนะคะอบประมาณ 15-20 นาทีนะคะขึ้นกับเตาบ้านใครบ้านมันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำออกจากเตาได้เลยค่ะขนมปังกระเทียมร้อนๆนะคะครีมชีสเยิ้มๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับกล่องที่จะใช้แพ็คอะค่ะพี่ส้มจะใช้กล่อง R3 นะคะเป็นกล่องใส่สลัดแบบนี้นะคะจะแพ็คได้พอดีเลยนะคะราคาขายพี่ส้มจะขายอยู่ที่35บาทนะคะ3กล่อง100นะคะอย่างนี้นะคะยังไงน้องๆลองไปทำดูนะคะขนมปังกรอบนอกนุ่มในครีมชีสเยิ้มๆซอสกระเทียมอร่อยมากเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ